วันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวซ่ากรอบไส้หน่อไม้สดมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำมันผสมกรามมรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่เบคอนผัดพอสุกใส่กระเทียมกุ้งแห้งและเห็ดหอมผัดจนกระทั่งเห็ดหอมสุกใส่หน่อไม้สดขูดเป็นเส้นปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ตักไส้หน่อไม้ลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าทาน้ำบริเวณขอบแป้งเล็กน้อยพับครึ่งแผ่นเกี๊ยวซ่าประกบกันแล้วค่อยๆจับจีบลงขอบแป้งให้โค้งสวยงามจากนั้นวางลงในลังถึงนำไปนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วพักไว้ให้เย็นใส่น้ำมันผสมกรามมรกตไลท์ลงในภาชนะนำเกี๊ยวซ่าที่นึ่งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชกรามมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ